อมตะนิยายชุดร้อยป่าจากบทประพันธ์ของอรชรพันบางกอกบทที่349เรื่องร้ายยังไม่สิ้นการเวลาพลอยผ่านไปเรื่อยๆสรรพสิ่งในเหตุการณ์ที่ล่วงเลยแล้วย่อมกลายเป็นอดีตและมันก็เหมือนตายแล้วจะไม่มีวันหวนทวนกลับมาได้อีกข่าวเจ้าพ่อสายลวดถูกค้นดังเป็นพลุแตกในช่วงสัปดาห์แรกของเหตุการณ์ทั้งที่อำเภอแม่สอดเองและอำเภอใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นที่แม่ระมาดท่าสองยางหรือแม้แต่ในตัวจังหวัดข่าวได้กระพือชัดออกไปเป็นระลอกระลอกแล้วไม่นานข่าวคราวนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปจากความจดจำของผู้คนเหมือนคลื่นกระทบฝั่งเมื่อถูกคลื่นลูกใหม่หนุนเนื่องเข้ามาแทนที่คลื่นลูกเดิมก็คลี่คลายกลายเป็นกระเซ็นฝอยน้ำสาดซัดซบหาดทรายไปเมื่อการเวลาผ่านเลยหลากหลายในมวลชีวิตย่อมเคลื่อนไหวไปด้วยพร้อมกับการเวลาไม่มีสิ่งใดคงที่และคงคืนไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรือความสุขแห่งมวลชีวิตมนุษย์และสัตว์ตลอดเวลา2สัปดาห์ภายหลังเหตุการณ์นองเลือดที่ป่าแม่กาสาสิ้นสุดเสือกลิ่นศักดิ์ยังคงปฏิบัติภารกิจของเขาตามหน้าที่ต่อไปอีกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ท้องที่จากอำเภอแม่สอดอีก3คนส่วนสารวัตรคำรณพิทักษ์ประชากับคนของเขารวมทั้งเปรียวนักเลงพ่ายเดินทางกลับจังหวัดตากพร้อมกับคณะของพ่อเลี้ยงคำแสนตั้งแต่วันที่2หลังจากเหตุการณ์สงบกว่าเสือกับผู้ร่วมงานจะจัดการตรวจวัดไม้เถื่อนที่ถูกลักลอบตัดทิ้งไว้ในป่าแม่กาสาโดยฝีมือของเจ้าพ่อท่าสายลวดและทำการขนย้ายออกจากป่าไปเก็บรักษาไว้ยังแหล่งเก็บรักษาที่ปลอดภัยก็ตกเข้าไปเกือบ3อาทิตย์เต็มๆพอเสร็จสิ้นงานชิ้นสุดท้ายในตอนสายวันนั้นเสือก็จับรถโดยสารจากแม่สอดเข้าเมืองตากพร้อมกับเอกสารสำคัญบัญชีไม้เถื่อนปึกใหญ่ทันทีลงจากรถโดยสารที่ท่าจอดรถใกล้ตลาดตอนบ่ายเกือบ5โมงหมดเวลาราชการไปนานแล้วเสือจึงเรียกสามล้อให้พาไปส่งยังบ้านพักตั้งใจว่าจะขอพักให้หายเหนื่อยสักคืนก่อนจะเข้ารายงานผลให้ป่าไม้เขตทราบในวันรุ่งขึ้นเพราะเรื่องราวทั้งหลายไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอีกแล้วทุกอย่างเคลียร์ตัวมันเองกระจ่างแจ้งออกไปเสร็จสิ้นเพียงเหลือส่งรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรก็เป็นอันปิดคดีเรื่องไม้เถื่อนรายใหญ่นี้ได้ส่วนคดีด้านอื่นของผู้ต้องหารายเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการตายของสมภพสุทนหรือสิงขอนเป็นเรื่องของตำรวจที่จะดำเนินการต่อไปเสือถอนหายใจด้วยความรู้สึกอันปลอดโปร่งขณะที่นั่งมาบนรถสามล้อเมื่อนึกถึงว่าบัดนี้คำมั่นสัญญาที่เขาได้ให้ไว้ต่อหน้าศพของสมภพได้ดำเนินไปครบถ้วนแล้วฆาตกรโหดรายนี้ถูกเผยโฉมออกมาและได้รับกรรมสะสมกับกรรมที่ก่อไว้หากดวงวิญญาณของเพื่อนป่าไม้รุ่นพี่มีโอกาสได้รับรู้ก็คงจะสิ้นห่วงใยสิ้นแรงอาฆาตมาร้ายกันต่อไปถึงปากซอยทางเข้าบ้านข้างวัดพร้าวเสือสั่งให้สามล้อจอดส่งตรงแค่ปากซอยชำระค่าโดยสารเสร็จสิ้นก็หิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กเดินดุ่มเข้าบ้านประตูรั้วข้างนอกถูกคล้องกุญแจติดไว้ประตูหน้าต่างทุกบานปิดเงียบเสือเข้าใจว่าป่านนี้ทั้งดวงดาราและเปรียวคงกลับไปพิษณุโลกกันแล้วเพราะต่างคนต่างหมดงานสิ้นห่วงเขาล้วงหยิบกุญแจจากกระเป๋าเสื้อไขเข้าไปข้างในห้องพักของนักเลงพ่ายซึ่งอยู่ติดกับห้องของเขาถูกปิดไว้เฉยๆเสือเปิดประตูชะโงกหน้าเข้าไปดูแล้วก็ต้องขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจเมื่อปรากฏว่าภายในห้องยังมีข้าวของเครื่องใช้ของเปรียวอยู่ครบถ้วนทั้งที่พับเก็บอยู่ในกระเป๋าซึ่งฝาของมันเปิดทิ้งไว้อ้าซ่าและบางส่วนของเสื้อกางเกงที่ใช้แล้วพาดทิ้งนุ่งนังไว้กับราวแขวนที่หลับที่นอนปูทิ้งไว้ยับยู่ยุ่งเหยิงแสดงว่าเมื่อคืนนี้ยังถูกใช้เป็นที่พักผ่อนของเจ้าของห้องเสือปิดประตูห้องพักของนักเลงพ่ายไว้ตามเดิมก้าวเท้าย้อนกลับไปยังที่พักของตนประตูห้องปิดงับไว้เฉยๆเช่นเดียวกันพอเปิดเข้าไปคราวนี้เสือถึงกับสะดุ้ง
ไม่ใช่เพราะว่าภายในห้องสกปรกรุงรังอย่างกับรังหนูเหมือนกับห้องแรกนั่นล็อกตรงกันข้ามสะอาดเอี่ยมขนาดชั้นเยี่ยมยอดเสียด้วยซ้ำแสดงว่าได้ถูกจัดทำรักษาความสะอาดไว้ตลอดเวลาระหว่างที่เขาไม่ได้กลับมาพักพิงโดยฝีมือของใครคนหนึ่งซึ่งแน่ละย่อมจะไม่ใช่ฝีไม้ลายมือของเซียนไพ่จากเมืองสองแควอย่างเด็ดขาดก่อนในเมื่อห้องของยอดเซียนยังยุ่งเหยิงขนาดหนูยังเขินแล้วจะเอาปัญญาที่ไหนมาจัดห้องหับให้เขาได้แสดงว่าจะต้องเป็นมือตกแต่งของใครอีกคนหนึ่งซึ่งใครคนนั้นจะต้องเป็นคนคนเดียวกับเจ้าของสรรพสิ่งบรรดาที่มีถูกวางไว้เป็นส่วนเกินจากสิ่งของที่มีอยู่แต่เดิมของเขาไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งหน้าเสื้อผ้ากระโปรงหรือชุดนอนอันสะสวยสีสันสะดุดตารวมทั้งที่นอนหมอนหนุนซึ่งถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดยังมีร่องรอยใช้ติดอยู่หมาดๆแถมมีกลิ่นกายอ่อนๆหอมติดตรึงอยู่บอกให้รู้ว่าห้องพักของเขาถูกยึดครองไว้ตลอดเวลาระหว่างที่เขาไม่อยู่และผู้ยึดครองคงไม่ใช่ใครอื่นนอกจากดวงดาราที่โต๊ะเล็กๆใกล้หัวเตียงซึ่งใช้วางของกระจุกกระจิกของหญิงสาวมีซองจดหมายเปิดผนึกทิ้งไว้จ่าหน้าถึงเขาวางอยู่เสือจำได้ทันทีว่าเป็นลายมือของสารวัตรคำรณจึงหยิบซองขึ้นดึงกระดาษข้างในออกมาเปิดอ่านมันเป็นข้อความสั้นๆเพียงไม่กี่ประโยคบอกว่าถ้าเขากลับจากแม่สอดให้รีบไปพบทันทีเพราะมีธุระด่วนและสำคัญมากจากวันที่ซึ่งกำกับไว้ใต้ลายเซ็นระบุว่าจดหมายฉบับนี้เขียนส่งมาแล้ว3วันเสือพับมันเก็บคืนเข้าซองแล้วสอดไว้ในกระเป๋าเสื้อหลังจากนั้นก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำแต่งตัวชุดใหม่เตรียมออกจากบ้านขณะกำลังสวมรองเท้าที่ขั้นบันไดด้านหน้าเรือนพักก็มีเสียงเรียกชื่อเขาเบาๆดังมาจากประตูรั้วเสือเหลียวขวับไปทันใดเสมียนไว้หนุ่มแน่นจากเขตยกมือไหว้พร้อมกับก้าวเท้าเข้ามาพรางบอกเมื่อเสือรับไหว้เสร็จท่านเขตสั่งให้ผมมาเชิญคุณเสือไปพบที่บ้านครับเล่นเอางงย้อนถามไปว่าพันเขตทราบได้ยังไงครับว่าผมกลับมาแล้วผมเพิ่งกลับจากแม่สอดมาถึงตากเมื่อครู่นี้เองเสมียนหนุ่มหัวเราะแห่ๆสั่นศีรษะผมไม่ทราบหรอกครับท่านเขตนั่งรถแวะไปที่เรือนพักพนักงานแล้วสั่งว่าใครก็ได้ช่วยมาตามคุณเสือที่นี่ให้ไปพบที่บ้านท่านเดี๋ยวนี้ไม่มีประโยชน์จะซักต่อจึงบอกว่าขอบคุณครับแล้วผมจะรีบไปพบท่านเองท่านเขตให้ผมเอารถมารับด้วยครับจอดอยู่ปากซอยโอ้งั้นก็ไปได้เลยครับบอกไปแล้วอดคิดไม่ได้ว่าผู้บังคับบัญชาของเขามีปัญหาเร่งด่วนอะไรนักหนาถึงก็ต้องให้คนเอารถมารับตัวถึงบ้านจะเรียกว่าเป็นการบังคับกันทางอ้อมก็ได้ถ้าเขาคิดจะหลีกเลี่ยงหรือหลบไปทางอื่นก็ย่อมไม่มีทางเพราะการเจาะจงมาควักตัวกันแบบนี้แสดงว่าผู้สั่งต้องรู้แน่ชัดว่าเขากลับมาแล้วและกำลังอยู่ที่บ้านดังนั้นความตั้งใจที่จะไปหาสารวัตรคำรณพิทักษ์ประชาจึงจำต้องยืดเวลาออกไปอีกราว10นาทีรถของป่าไม้เขตก็พาเขาผ่านประตูบ้านผู้ที่ต้องการพบตัวเข้าไปและคนคนนั้นยืนอยู่ที่สนามหน้าบ้านนั่นเองเครื่องแบบที่สวมอยู่ยับยู่เล็กน้อยหน้าตาที่ยังมีคราบเหงื่อจับบอกให้เสือรู้ว่าตั้งแต่กลับมาถึงบ้านท่านเขตของเขายังไม่ได้ขึ้นบ้านพักผ่อนตามที่ควรจะเป็นและแสดงว่ากำลังคอยการมาของเขาด้วยความกระวนกระวายใจอยู่มากเอาการพอเขาโดดลงมาจากรถแลนด์ท่านเขตก็กวักมือเรียกให้เขาไปหาที่เก้าอี้หมู่กลางสนามนั่งสิคุณเสือป่าไม้เขตบอกพลางนั่งนำบนโต๊ะมีกระเป๋าเอกสารของเจ้าบ้านวางอยู่ใบหนึ่งกับแก้วน้ำโรยน้ำแข็งสองแก้วบนถาดรองรับดื่มน้ำเย็นซะก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันเสียงทุ้มๆของป่าไม้เขตสีหน้าเคร่งขรึมของผู้บังคับบัญชาทำให้เสือรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเขายกแก้วน้ำขึ้นจิบพอเป็นพิธีแล้ววางลงที่เก่าขอหอยชักจะติดตันกลืนน้ำท่าไม่ค่อยจะลงเพราะใจเกิดความกังวลขึ้นมาอย่างแรงว่าการถูกเรียกตัวมาพบด่วนครั้งนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องดีนักเมื่อกี้ผมนั่งรถปานบากซอยบ้านคุณเห็นกำลังลงจากรถสำล้อเลยให้เด็กไปตามตัวเพิ่งกลับมาจากไม่สอดใช่ไหมครับตอบรับไปสั้นๆเป็นอันรู้แล้วว่าการมาถึงของเขาท่านเขตทราบได้ด้วยตัวเองโดยบังเอิญ
ป่าไม้เขียดนิ่งมองเสือเงียบๆอีกอึดใจก่อนจะเอ่ยมีคำสั่งด่วนส่งมาจากกรมถึงมือผมเมื่อเช้านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณและก็เป็นปัญหาที่ออกจะยุ่งยากสักหน่อยผมเองได้รับคำสั่งแล้วไม่ค่อยสบายใจนักพร้อมกันก็เป็นห่วงคุณกลัวว่าถ้าคิดอะไรมากจะไม่มีกระจายทำงานแล้วจะมีผลให้เสียหายทั้งงานหลวงและก็ชื่อเสียงของคุณเองเสือสบตาผู้บังคับบัญชาฝืนยิ้มและก็ถามด้วยเสียงนอบน้อมเป็นปกติเป็นเรื่องทำนองไหนครับกรมสั่งให้ตั้งกรรมการสอบสวนคุณขนาดทำใจไว้ล่วงหน้าแล้วเสือยังไม่วายตัวเย็นวูบย้อนถามเสียงต่ำลึกสะเทือนใจอย่างอดไม่ไหวมีสาเหตุจากอะไรครับบัตรสนเท่ถ้อยความประโยคนั้นเรียบสั้นและก็ง่ายทว่ากินความหมายเลวล้ำอย่างไร้กาดบัตรสนเท่กระดาษแผ่นหนึ่งมีอักษรเรียงรายไร้หลักฐานและนามผู้เขียนจะมีก็แต่ความขี้คลาดตาขาวที่ซ่อนแฝงไว้ด้วยพิษร้ายเยี่ยงความไร้คุณธรรมจรรยาความผูกพยาบาทของจิตที่สร้างสมมาแต่ความริษยาที่ทนไม่ได้เมื่อมีใครล้ำหน้าหรือได้ดีเกินหน้าความอาฆาตที่เกิดจากความผิดหวังของคนปัญญาอ่อนที่หมดทางดิ้นรนหาทางออกทางอื่นเป็นที่รวมสารพัดความเลวในอีกแบบหนึ่งของจิตมนุษย์บางจำพวกแต่ผลของมันก็คือความเจ็บแสบอย่างที่สุดสำหรับคนที่ตกเป็นเหยื่อของมันทุกครั้งขนาดไม่มีอะไรเลยแต่กว่าจะสามารถพิสูจน์ซักฟอกตัวเองสำเร็จก็บอบช้ำไปไม่น้อยนั่นแหละอิทธิพลอร้ายกาจของเจ้ากระดาษชื่อชวนสะอิดสะเอียนที่ว่าเสือขบกรามความเป็นปุถุชนทำให้เขาหนีไม่พ้นไปจากความรู้สึกสะเทือนใจที่เสียดแทงขึ้นมาแต่ผมอยากจะทราบข้อความที่ถูกกล่าวหาครับเสือบอกพยายามบังคับเสียงไม่ให้สั่นป่าไม้เขตเอื้อมหยิบกระเป๋าเอกสารมาเปิดล้วงเอาซองกระดาษสีน้ำตาลหนาขนาดใหญ่มาถือไว้มองหน้าเขานิดนึงก่อนที่จะบอกว่ามีคนเขียนฟ้องไปทางกรมบอกว่าขณะที่คุณเสือไปปฏิบัติงานคราวนี้ที่แม่สอดคุณไม่ได้ไปทำงานให้เป็นชิ้นเป็นอันอะไรเลยมัวมั่วอยู่กับผู้หญิงที่โรงแรมและมอบงานให้คนอื่นไปทำแทนและผู้หญิงคนที่คุณพาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นน่ะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วทำให้เกิดเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งโดยส่วนตัวและก็ทางราชการในฐานะที่คุณเป็นข้าราชการซึ่งจะต้องรักษาเกียรติให้มากข้อหาที่ว่าเนี่ยคุณมีทางพลาดได้มากทีเดียวถ้าไม่มีทางแก้ข้อกล่าวหาที่ดีเตรียมเอาไว้ป่าไม้เขตหยุดเว้นจังหวะขณะล้วงหยิบกระดาษสีขาวจำนวน5ใบออกมาจากซองแล้วส่งมาให้เสือเอาไปดูเสียเดี๋ยวค่อยคุยกันมันเป็นรูปภาพขนาดโปสการ์ดขาวดำทั้ง5แผ่นทุกแผ่นมีภาพของคน2คนปรากฏอยู่อย่างชัดเจนคนหนึ่งเป็นหญิงและอีกคนเป็นชายทั้ง2คนยืนกอดกันกลมเกลียวแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันมีอยู่ภาพนึงแสดงเห็นถึงความดื่มด่ำต่อจูบพิศวาสของทั้งชายและหญิงผู้หญิงในภาพก็คือพระพลึงส่วนผู้ชายไม่ใช่ใครที่ไหนตัวเขาเองมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในห้องพักของโรงแรมที่แม่สอดแสนสบายวันก่อนนั้นนั่นแหละเสือเงยหน้าขึ้นมองผู้บังคับบัญชาในอาการอ้ำอึ้งส่งภาพทั้งหมดคืนกลับไปแล้วก็ถอนใจป่าไม้เขตอ่านความรู้สึกของลูกน้องออกจึงบอกด้วยเสียงคล้ายปลอบเรื่องราวมันไม่เล็กน้อยเลยผมอ่านบัตรสนเท่ดูแล้วก็พอจะเข้าใจเจตนาของคนเขียนได้ว่าเขาต้องการจะให้คุณพ้นจากนี่ไปอยู่ที่อื่นจึงเสนอไปทางกรมให้รีบจัดการย้ายคุณไปเสียโดยเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายมากไปกว่านี้คนอื่นน่ะอาจไม่รู้แต่สำหรับผมพอเดาได้ว่าคนเขียนกลัวคุณเสือจะไปขัดผลประโยชน์หรือว่าขัดขวางการทำมาหากินที่ไม่ค่อยถูกต้องของพวกเขาจึงหาทางกำจัดเสียให้พ้นทางพูดง่ายๆว่าให้ย้ายคุณไปเสียจากเขตตากเพราะงั้นทำให้เราเริ่มคล้ำจุดได้ว่าจะของบัตรสนเท่ต้องทำมาหากินทางทุจริตอยู่ในจังหวัดตากหรือไม่ก็จังหวัดสุโขทัยซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบด้านปราบปรามของคุณอีกประการหนึ่งงานทุจริตที่ว่าของพวกนั้นจะต้องเป็นการทำไม้ผิดกฎหมายอย่างไม่มีปัญหาเสือรับฟังความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาเงียบๆป่าไม้เขตกล่าวต่อไปว่าผมเข้าใจดีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คุณไม่ได้มีเจตนาจะก่อขึ้นบังเอิญตอนสายวันนี้สารวัตรคำรณไปพบผมที่เขตเลยคุยกันถึงเรื่องนี้
ผมจึงเชื่อว่าคุณไม่ได้ทำผิดตามคำฟ้องร้องที่กล่าวหามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่ก็ต้องมีการวางแผนเล่นงานคุณเอาไว้ล่วงหน้าแต่นั่นแหละการตั้งกรรมการสอบจะต้องมีขึ้นและคุณเสือจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้กรรมการเขาเชื่อว่าภาพนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันลำบากอยู่ตรงที่ว่าคุณกับพระพลึงกอดจูบกันอยู่ก่อนแล้วในห้องแล้วพระพวกในสนานมาแอบถ่ายรูปเอาไว้โดยมีเจตนาร้ายแต่ทั้งสองเหตุการณ์มันเป็นคนละขั้นตอนคนละเรื่องถึงเราจะพิสูจน์ได้ว่าบัตรสนเทเกิดจากฝีมือพรรคพวกในสนานที่หวังแก้แค้นแทนลูกพี่มันเนื่องจากถูกคุณปราบปรามไปคราวนี้ก็จะแก้ตกแค่ประเด็นเดียวแต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นที่ภาพปรากฏแสดงว่าคุณได้ยุ่งเกี่ยวกับคุณพระพลึงจริงๆนี่สิลำบากเพราะคุณพระพลึงไม่ใช่คนตัวเปล่าถึงเธอจะรักคุณขนาดไหนก็ไม่มีสิทธิ์จะทำแม้สามีเธอพ่อเลี้ยงชานจะไม่เอาเรื่องแต่เมื่อมีการฟ้องร้องกล่าวหาไปอย่างเงี้ยทางราชการก็ต้องสอบสวนเอาเรื่องกับคุณจนได้ข้อหาผิดวินัยข้าราชการมันกว้างยังก็อะไรดีผมเป็นห่วงตรงนี้มากที่สุดตามรูปการแล้วคุณเสือไม่มีทางแก้ข้อหากระทำการชู้สาวก็หญิงมีเจ้าของได้เลยนาผมมีแต่ความบริสุทธิ์ใจครับว่าผมไม่ได้คิดและก็ไม่ได้มีการเริ่มต้นในเรื่องนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นในจังหวะที่ผมไม่ทันระวังตัวและไม่คิดว่าจะมีเรื่องพันเนี้ยเกิดขึ้นป่าไม้เขตก้มศีรษะเนิบเป็นเชิงรับรู้ผมเชื่อที่คุณเสือพูดแต่คนอื่นเราก็จะยอมเชื่อเหรอเปรียวอาจเป็นพยานให้ผมได้ขณะนั้นเขาอยู่ในห้องยากมากเพราะในรูปถ่ายนั่นไม่มีภาพคนอื่นปรากฏอยู่เลยมันอาจจะกลายเป็นว่าคุณสร้างพยานเท็จขึ้นมานี่แหละสำคัญยิ่งกว่านั้นถึงคุณจะเอาตัวคุณพระพลึงมาเป็นพยานยืนยันว่าเป็นเรื่องที่เธอก่อขึ้นข้างเดียวคุณเสือไม่เกี่ยวก็คงไม่มีใครเชื่อเพราะตามปกติแล้วมันย่อมเป็นไปไม่ได้สำหรับทางออกที่ว่าคนเราส่วนมากมักจะคิดกันว่าตบมือข้างเดียวมันไม่ดังเพราะงั้นคุณเสือจะพังก็เพราะเหตุนี้แหละผมอยากทราบความเห็นของท่านเขตครับผู้บังคับบัญชาของเขานิ่งอยู่ชั่วครู่จึงเอ่ยช้าๆผมเชื่อว่าคุณพระพลึงมีความในใจกับคุณเสือพูดง่ายๆว่าเธอรักหรือว่าพอใจคุณเป็นทุนอยู่ก่อนเป็นความจริงหรือเปล่าเธอแสดงออกมาทำนองนั้นครับแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าเป็นความจริงของเธอหรือเพียงแสดงความรู้สึกออกมาเพื่อหวังผลทางอื่นความรู้สึกของคุณที่มีต่อเธอล่ะผมสงสารในกรณีที่คุณพระพึงถูกลังแกได้รับความเดือดร้อนอยู่เรื่อยๆครับอยากจะหาทางช่วยให้เธอพ้นทุกข์จากเรื่องที่ว่านี้เร็วๆเท่านั้นครับป่าไม้เขตถอนใจผมหนักใจแทนคุณเว้นเสียแต่ว่าคุณจะหาทางพิสูจน์ได้ว่าคุณพระพึงรู้เห็นเป็นใจกับผู้ในสนานร่วมมือกันทำการเพื่อเล่นงานคุณโดยวิธีแบล็กเมย์แบบนี้เป็นไปไม่ได้แน่ครับคุณพระพึงไม่มีทางจะเป็นพวกเดียวกับพวกนั้นได้หรอกเสือแย้งเต็มเสียงตามความเชื่อมั่นของเขาป่าไม้เขียดพยักหน้าเอื้อมหยิบบุหรี่มาจุดแล้วบอกว่านั่นสิผมเองก็เชื่อว่าไม่มีทางเป็นไปได้ถึงนี่หนักใจแทนยังไงล่ะยิ่งกว่านั้นตอนนี้คุณพระพึงหายตัวไปจากจังหวัดตากรวม3วันเข้าไปแล้วหายไปเฉยๆไม่มีใครรู้ข่าวเลยเอ๊ะเสือขมวดคิ้วอย่างลืมตัวหายไปจากไหนครับที่บ้านหรือที่ร้านเข้าใจว่าเป็นระหว่างทางออกจากบ้านจะไปร้านอาหารตอนนั้นเพิ่งพบคำผมไม่ทราบรายละเอียดมากนักหรอกต้องถามสารวัตรคำรณถึงจะได้ความตอนนี้สารวัตรกำลังหัวหมุนเอามากๆบ่นถึงคุณเสือตลอดเวลาว่าอยากจะปรึกษาด้วยสั่งไว้ว่าคุณมาถึงให้รีบไปพบทันทีผมก็ตั้งใจจะไปหาสารวัตรอยู่ครับพอดีท่านเขตให้คนไปตามไม่ตามยังไงไหวล่ะเรื่องของคุณร้อนจีไม่ใช่เล่นผมน่ะเป็นห่วงมากเสียดายคนทำงานดีๆต้องมามีเรื่องเดือดร้อนเพราะถูกใส่คล้ายไอ้แบบนี้แหละคนตั้งใจทำงานถึงท้อถอยกันบ่อยๆใครรักษาตัวไม่ดีเป็นเสียผู้เสียคนไปเลยขอบคุณครับที่ท่านยังเข้าใจผมข้อสำคัญอย่าเพิ่งไปท้อแท้ใจก่อนล่ะผมจะพยายามช่วยแต่จะช่วยได้แค่ไหนยังไม่รู้เลยความจริงตอนนี้มีงานด่วนอีกเรื่องนึงเตรียมว่าให้คุณจัดการสะสางพอมากระทบเรื่องบัตรสนเทเข้าเลยชักไม่แน่ใจว่าคุณจะพอมีกำลังใจช่วยผมทำงานอีกหรือเปล่า
เสือยิ้มมันเป็นยิ้มอันเด็ดเดี่ยวมั่นคงซึ่งเป็นแก่นแท้แห่งจิตใจหลังจากที่ควบคุมความรู้สึกสับสนที่เกิดขึ้นได้เรียบร้อยแล้วผมยินดีรับใช้เสมอครับปัญหาส่วนตัวเป็นอีกเรื่องนึงผมไม่เคยเอาเข้ามาเกี่ยวข้องกันดีแล้วที่ทำใจได้อย่างนั้นขอให้ตั้งใจทำงานต่อไปก็แล้วกันคนดีน่ะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกแม้จะเป็นเพียงถ้อยคำปลอบโยนให้กำลังใจแต่ก็ทำให้เสือสบายใจขึ้นมาบ้างคิดว่ายังมีคนที่เข้าใจเขาอยู่โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงส่วนปัญหานี้จะจบสิ้นในรูปใดเป็นเรื่องของวันข้างหน้าขืนคิดมากจะยุ่งยากใจไปเปล่าเปล่าปล่อยให้เป็นเรื่องของการเวลาช่วยตัดสินใจเมื่อทำกรรมดีแล้วจะได้ผลตรงข้ามก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้ท่านเขียนมีงานอะไรจะใช้ผมครับเรื่องไม้เถื่อนนั่นแหละคราวนี้ไปโผล่ที่สุโขทัยเจ้าหน้าที่ที่นั่นรายงานมาว่ามีนายทุนส่งคนเข้าไปตัดไม้ในป่าห้วยไคร้อำเภอศรีสัชนาลัยกันยกใหญ่ผมอยากให้คุณเสือสืบเงียบๆก่อนว่าจริงเท็จแค่ไหนอาจเป็นการปล่อยข่าวกลั่นแกล้งกันได้ทำนองคนหนึ่งส่งคนเข้าไปตัดแล้วออกข่าวแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเป็นฝีมือของคู่อริเรื่องแบบนี้มีอยู่มากเหมือนกันในวงการพ่อค้าไม้ด้วยกันมักชอบหักเหลี่ยมหักหลังด้วยวิธีที่ว่าเนี่ยโดยขอยืมมือเจ้าหน้าที่เล่นงานฝ่ายตรงข้ามอีกทีนึงคุณเสือเองก็อาจจะเคยพบเห็นมาบ้างผมเคยเจอด้วยตัวเอง 2-3 ครั้งครับนั่นแหละผมถึงยังไม่ยกขบวนเข้าไปปราบต้องสืบเอาตัวการมาให้ได้แน่ชัดซะก่อนโดยเฉพาะไม้รายที่ว่าเนี่ยคนที่ถูกระบุมาว่าเป็นตัวการทำให้ผมต้องยับยั้งชั่งใจให้ดีเป็นพิเศษทีเดียวไม่งั้นจะพลาดไปทั้งผมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ไปทำงานจะพากันย่อยยับกันหมดทั้งทีมคุณเสือต้องระวังในข้อนี้ให้มากถือว่าเป็นงานชิ้นพิเศษที่ผมมอบความไว้วางใจให้คุณเชียวนาครับผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดอยากให้รีบออกเดินทางไปทำซะโดยเร็วด้วยได้ครับแล้วเรื่องต่างกรรมการสอบสวนเอาไว้ว่ากันทีหลังถ้างานชิ้นโบแดงที่มอบให้ไปทำสำเร็จทางกรมอาจจะเข้าใจคุณมากขึ้นว่าเป็นคนยังไงเสียงทางเราก็จะได้แข็งแรงขึ้นขอให้ทำใจให้สบายเถอะถึงยังไงผมก็เอาใจช่วยคุณอยู่แล้วทั้งคนแล้วก็ยืนอยู่ข้างคุณเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับเท่านั้นแหละจะไปหาสารวัตรคำลนก็เชิญได้พรุ่งนี้เช้าไปพบผมที่เขตจะได้มอบรายละเอียดเกี่ยวกับไม้เถื่อนที่สุโขทัยให้คุณไปดำเนินการขอทราบก่อนได้ไหมครับว่าคนที่ถูกฟ้องว่าเป็นตัวการลักลอบตัดไม้ลายนี้เป็นใครป่าไม้เขตยิ้มขรึมก่อนที่จะหลุดเสียงออกมาในลักษณะเดียวกันว่าพ่อเลี้ยงคำแสนเสือไปถึงบ้านพักของสารวัตรคำรณพิทักษ์ประชาเมื่อใกล้เวลาพรบค่ำปรากฏว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่ทำเอาเคว้งคิดไม่ออกว่าจะไปตามหาตัวในตำรวจมือปราบได้ที่ไหนถามใครไม่มีใครรู้ใจที่ร้อนเหมือนไฟแนะนำให้เขาไปหาข่าวเรื่องของพระพึงซะก่อนโดยไม่ยอมย้อนกลับที่พักเรียกสารถีขี่ซาเล้งให้ถีบไปส่งที่ร้านอาหารพระพึงเป็นจุดแรกเมืองตากยามเข้าใต้เข้าไฟเงียบเหงาอย่าบอกใครยิ่งขณะที่ใจคอร้อนรุ่มด้วยแล้วเสือแทบไม่มีกระใจจะเหลียวมองดูบ้านดูเมืองอย่างเคยสามล้อเบรกเอียดชิดขอบทางหน้าร้านพอดียังไม่ทันจะก้าวขาลงจากรถใบหน้าเรียวๆของเปรียวนักเลงไพ่ก็พุ่งปราดเข้ามาพร้อมกับเสียงเอะอะดีใจหวัดดีเฮียคราวนี้พี่ไปหลายวันเล่นเอาผมคิดถึงจับใจเลยเสือยิ้มรับคำทักทายส่งค่ารถให้โชเฟอร์แล้วออกเดินเข้าไปในร้านยอดชายในเปรียวตีคู่เข้ามากระซิบกระซิบเฮียไม่สงสัยบ้างเหรอว่าทำไมผมมาที่นี่เสือฉวัดหางตามองฉันรู้ว่าถึงไม่ถามเปรียวก็ต้องพูดออกมาอย่างนี้เองเลยขี้เกียจเมื่อยปากโธ่นักเลงไพ่ทำปากยิกจักเกาหัวยิกคนรู้ทันเนี่ยยุ่ยขันหัวแต่จริงจริงก็ดีนี่ขันหัวบ่อยๆจะได้เป็นใหญ่เป็นโตกับเขาเร็วๆไม่ชอบหรือไงเฮียใหญ่ยุ่ยผมเสียคนเลยนะว่าแล้วคนพูดก็หัวเราะเอิ๊กอักลงลูกคอก่อนจะน้ำลายแตกคอต่อไปผมรู้แล้วล่ะว่าเฮียกลับมาจากแม่สอนแล้วเพิ่งกลับไปบ้านคลาดก็เฮียเดี๋ยวเดียวรีบกลับมารายงานเจ้ว่าเห็นกระเป๋าเสื้อผ้าของเฮียทิ้งอยู่ในห้องแต่ไม่พบตัวเจ้ดวงยิ้มแป้นเลยเดี๋ยวคอยดูสิทำไมดวงดาราก็เปรียวยังไม่กลับพิษณุโลกกันอีกล่ะทางนี้ไม่มีงานการอะไรแล้วนี่ที่ไหนได้ครับท่วมหัวเลยมีว่า
ทีแรกก็แค่ถูกคุณพระพลึงขอร้องให้อยู่ช่วยงานทางร้านสัก 4-5 วันพอคุณพระพลึงหายตัวไปเจ๊ดวงของผมก็เลยต้องรับเหมาเป็นเฒ่าแก่ร้านนี้ทั้งหมดเหนื่อยแทบตายชักผมเองต้องพลอยมาเฝ้าร้านกับเขาทุกวันเฮียคงยังไม่ทราบข่าวเรื่องคุณพระพลึงรู้มาบ้างแล้วนิดหน่อยว่าจะมาสอบถามรายละเอียดเอาที่นี่แหละเหลือครับพอดีเชียวสารวัตรก็อยู่กำลังคุยกับเจ๊ในห้องทำงานนั่นแหละเสือรู้สึกพอใจที่มาได้จังหวะไม่ต้องไปตระเวนตามหานายตำรวจที่อื่นอีกเขาเดินตามเปรียวเข้าไปทางด้านหลังร้านเงียบๆจากสายตาที่เสือรู้สึกว่าภายในร้านพระเพลิงวันนี้ออกจะหงอยเหงาไปมากกว่าที่เคยเป็นอาจเนื่องมาจากมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นติดๆกันทำให้คนงานหมดกำลังใจทำและแขกขาประจำปลีกตัวไปเพื่อไม่ต้องการเข้ามาเกี่ยวข้องให้เปลืองตัวเองก็ธุระไม่ใช่หรือตัวใครตัวมันนั่นแหละสังคมในทุกวันนี้เป็นอยู่อย่างที่ว่าทั้งนั้นไม่ว่าที่ไหนใครล่ะจะอยากเอามือเข้าไปซุกหีบให้มันหนีบเอาเจ็บไม้เจ็บมือไปเปล่าๆในตามัวมองเฉพาะทางที่อยู่ข้างหน้าเสือจึงไม่ทันเห็นว่าตรงโต๊ะด้านซ้ายมือห่างจากทางที่เขาเดินผ่านมาราว10เมตรมีคน2คนนั่งกินเหล้ากันอยู่เงียบๆในจานเบื้องหน้ามีกับแกล้มอยู่เต็มทั้ง 2-3 จานแสดงว่าทั้ง2คนเพิ่งจะมาถึงก่อนหน้าเสือไม่ช้าไม่เร็วกว่า5นาทีคนหนึ่งยังหนุ่มชะกันผิวคล้ำหน้ากร้านบอกยี่ห้อบูรล้างผลาญถึงไหนถึงกันส่วนอีกคนหนึ่งถึงจะอายุอนามขนาดเป็นพ่อคนแรกได้สบายแต่เรือนร่างที่สูงใหญ่กว่าหน้าตาดูเหี้ยมห้าวมากกว่าคนแรกทำให้ลักษณะของคนหลังออกจะมีภาษีหน้าเกรงขามากกว่าขณะที่เสือเดินผ่านโต๊ะที่ว่านั้นไปเป็นจังหวะที่เสาต้นหนึ่งบังเอาไว้และใจเขามัวมุ่งไปยังห้องทำงานที่ดวงดารากำลังคุยอยู่กับสารวัตรคำรณจึงไม่ทันเห็นความผิดปกติของคนหนึ่งใน2จากโต๊ะนั้นคนที่แสดงท่าทางผิดปกติออกมาจนออกนอกหน้าคือคนที่มีอายุมากกว่าถึงกับชะงักแก้วเหล้าที่กำลังจะใส่ปากอย่างอร่อยอร่อยทันทีทันควันเพ่งสายตาไปยังร่างของเสือที่เดินคล้อยหลังไปแล้วราวกับจะมองทะลุไปให้เห็นข้างหน้าแล้วก็กระแทกแก้วเหล้าลงกับพื้นโต๊ะดังกึ่งในตาเป็นประกายวาวับขยับหัวผุนผันลุกขึ้นยืนและสั่งเสียกับเพื่อนร่วมโต๊ะเอ็งรอข้าอยู่ที่นี่เดี๋ยวหนุ่มชะกันไม่ทันเอ่ยอะไรคนร่างใหญ่ก็พรวดพราดออกจากโต๊ะไปก่อนหมอนั่นมองตามด้วยสายตาฉงนแต่เมื่ออ่านจากท่าทางอันเร่งร้อนเอาเรื่องของอีกคนก็ชักจะเดาทางออกจึงขยับเนื้อขยับตัวเตรียมพร้อมปลิ้นปืนจากพุงเข้ามาอุ่นอยู่ในมือสอดมือเข้าไว้ใต้โต๊ะโดยมีผ้าปูโต๊ะปิดบังสายตาไว้อีกชั้นหนึ่งส่วนของปากปืนพุ่งแนวไปยังร่างของเสือกลิ่นสัตว์เสียงฝีเท้าของผู้ที่เดินกึ่งวิ่งไล่ประชิดติดมาข้างหลังดึงสายตาของนักเลงไพ่ตวัดฉับกลับไปยังที่มาของเสียงเป็นจังหวะเดียวกับคนนั้นอยู่ห่างแค่วาและกำลังยกแขนเงื้อง่าทำท่าพิกลนักเลงไพ่หูตาเหลือกร้องเสียงหลงเฮียระวังแล้วถลันเข้าขวางมือข้างนั้นจึงพลาดจากที่หมายเดิมและซัดลงไปยังที่หมายใหม่ซึ่งสอดเข้าไปอยู่ในรัศมีทำการอย่างพอเหมาะพอเจาะกดซี่แก้มหนังหุ้มกระดูกของนักเลงไพ่ผู้กล้าหาญนั่นแหละชาร์ปเสียงของมันสนั่นสนอเอาการทีเดียวยอดชายในเปลวเปลววืดออกไปเหมือนกับนกถูกเด็ดปีกทิ้ง